และในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างการปลูกไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็สร้างความเดือดร้อนมักมีการเผาสร้างปัญหาหมอกควันรวมทั้งการแผ่ถางป่าด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพูดคุยกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ NGO ในทุนใหญ่รวมทั้งนักวิชาการจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับมองให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างอันนั้นก็เรื่องนึงแต่การมองให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถเขียนสมการง่ายๆว่าการแก้ปัญหามันต้องทำยังไงถ้าเรามองว่าอันนี้คือพุ่งเป้าไปที่ว่าอันนี้เท่ากับตัวการแล้วเท่ากับตัวการหนึ่งเดียวแล้วเราเรียกร้องปัญหาแต่มุมนี้เท่านั้นเนี่ยล้ออื่นมันอาจจะไม่หมดข้อสังเกตถึงปมปัญหาที่ทั้งซับซ้อนและยึดโยงกันอยู่ภายใต้ไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์นั้นอาจนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าอย่างเรื่องรูปธรรมในการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างไรเมื่อไร่ข้าวโพดคือผู้ต้องหาและความยากจนคือตัวการสำคัญความเสื่อมโทรมของผืนป่าต้นน้ำในหลายจังหวัดทางภาคเหนือจนนำไปสู่มลภาวะเรื้อรังอย่างหมอกควันและปัญหาสารเคมีตกค้างหลายฝ่ายมองว่าหากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายและปลูกป่าทดแทนทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้ง่ายแบบนั้นเมื่อปากท้องและที่ทำกินคือโจทย์ใหญ่โดยที่ข้าวโพดเป็นเครื่องมือแปรสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นเขาหัวโล้นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นสำหรับฝากบริษัทที่รับซื้อก็คือไม่รับซื้อข้าวโพดจากแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้องงั้นจากนี้ไปเนี่ยถ้าเรามองถึงความยั่งยืนแล้วก็บริษัทจะสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อระบบความยั่งยืนนะครับได้อย่างไรบ้างเนี่ยเราจะต้องดูรู้แหล่งที่มาที่ไปว่าที่มาที่ไปของแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมาในรูปแบบที่ถูกต้องไหมถูกกฎหมายไหมมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเริ่มแล้วมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ไปนะครับแต่ข้าวโพดก็ยังถูกขายไปยังตลาดมืดแทนเพื่อระบายผลผลิตเราจะทำให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดจำนวนนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการข้าวโพดเถื่อนขึ้นถูกไหมมันจะไปไหนมันจะไปไหนคำถามผมคือมันจะไปไหนเราสามารถทำให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดทันทีทันใดเลยบริษัทธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเนี่ยต้องแสดงความจริงใจอันนี้จริงใจชัดเจนนะฮะคือต้องเลิกแถไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะฮะคือสองเนี่ยก็เอาความจริงมาพูดคือไม่ได้บอกซีพีแถนะคือมันมีข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยตรงกันอยู่บ่อยการพัฒนาที่ยั่งยืนดูเหมือนจะกลายเป็นคำสำคัญสำหรับทางออกอันนำไปสู่การสร้างระบบกลไกตลาดที่เหมาะสมทั้งเกษตรกรพ่อค้าคนกลางและโรงงานอาหารสัตว์โดยมีตัวชี้วัดที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและตรวจสอบได้อยู่เสมอเราคิดว่ามีความจำเป็นอย่างขาดเสียไม่ได้ที่จะต้องมีกระบวนการออดิตคือกระบวนการตรวจสอบมอนิเตอร์ตั้งแต่วันที่เราตกลงกันโดยเร็วที่สุดไปเพื่อจะให้สังคมรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าต้นไม้จะปลูกมากต้นมากขึ้นแต่ชีวิตของคนมันดีขึ้นไปพร้อมกันด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในแง่ของการรับฟังอันจะนำไปสู่ความร่วมมือของชาวบ้านในการจัดการปัญหาอย่างการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทนแบบผสมผสานที่สำคัญเกษตรกรควรมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงด้วยปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรไทยเราเนี่ยมันมี4ข้อนะครับ1ก็คือเรื่ององค์ความรู้กับเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่มีนะครับ2ก็คือเรื่องของการบริหารเขาไม่มีนะครับ3ก็คือเรื่องของการที่จะไปต่อยอดในตลาดหรือสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่มีแล้วในกรณีของภาคเหนือแล้วก็บางส่วนของภาคอีสานที่ใกล้พรมแดนเนี่ยชายแดนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินซึ่งทั้ง4ปัญหาเนี่ยไม่มีทางเลยที่เอกชนเกษตรกรเนี่ยซึ่งถือเป็นธุรกิจขนาดจิ๋วสุดของระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยจะยืน
ยืนพื้นได้ไม่มีทางเมื่อฟันเฟืองในระบบเริ่มขับเคลื่อนคนกลุ่มภาพใหญ่เชิงนโยบายอย่างภาครัฐเองก็ควรเข้ามาหนุนเสริมอีกแรงหนึ่งเรื่องนโยบายรัฐที่มันไม่ได้ช่วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของเมื่อกี้ที่พูดนะว่าถ้าล้อหนึ่งหมุนแล้วอีกล้อมันหมุนกลับข้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะฮะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ก็คือทั้งตัวกฎหมายก็ดีหรือว่าตัวนโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยมันขัดง้างหรือว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่วันนี้เราคุยอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นการมองแบบหยาบมากเลยมันเป็นการมองแบบว่าจะเอาป่าไว้แล้วก็ไม่สนใจคนอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเพราะที่สุดการฟื้นฟูป่าให้สามารถเดินคู่ขนานไปกับพื้นที่เกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่สูงนั้นคงมาจากความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ใช่การกล่าวโทษและโยนความรับผิดชอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งจนทำให้ปัญหายังคงเป็นปมและเรื้อรังอย่างที่ผ่านมาคงต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหนึ่งในนั้นคือความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้นะครับ